สวัสดีครับผมชื่อนิพนธ์สิงโตนะครับหรือเพื่อนๆเรียกกันว่าเอกคอนเนคชั่นนะครับเป็นประธานคอนเนคชั่นไทยแลนด์นะครับงานเรดวอลเนี่ยคือมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากเดอะฟาสนะครับผมเคยฝันว่าผมจะทำอยู่2อย่างรถซิ่งขึ้นตึกกับเรดวอลเนี่ยแต่เรดวอลเนี่ยสโคปมันใหญ่มากมันต้องใช้สะสมประสบการณ์ในการจัดแล้วก็ผู้สนับสนุนเพราะมันต้องใช้งบประมาณเยอะอันนี้ทางผู้ใหญ่ของแทมเนี่ยเห็นว่าเราน่าจะจัดงานอะไรที่มันเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะวงการอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาโปรเจกต์เนี้ยเสนอขึ้นไปกับที่แทมเอ็นจิเนียริ่งสวัสดีครับผมพลวัฒน์แตงกลิ่นผู้จัดการฝ่ายขายแทมเอ็นจิเนียริ่งผู้ผลิตล้อแม็กชั้นนำในประเทศไทยครับทางแทมเอ็นจิเนียริ่งมีความเห็นว่าอยากให้ผู้ที่ชื่นชอบในการแต่งรถเนี่ยได้มีโอกาสได้มีพื้นที่ในการที่จะมาร่วมกันแสดงไอเดียของตัวเองหรือว่าหาพื้นที่ที่ได้มาจอยกันอย่างถูกต้องและมีเป็นพื้นที่เฉพาะของตัวเองนะดีกว่าที่จะไปโชว์กันในสถานที่ที่ไม่ควรก็เลยทางเราก็เลยเล็งเห็นว่างานนี้น่าจะเป็นงานที่สำคัญสำหรับคนที่ชื่นชอบการตกแต่งรถคืองานคอนเนคชั่นเรดวอลเนี่ยรูปแบบอะรูปแบบมันก็คงเป็นเหมือนเรดวอลในหนังครับที่มันไม่มีกติกาคือเราเจอกันแล้วก็วิ่งกันเลยในสนามบินแต่มันก็ยังคงคอนเซ็ปต์มีเวลาให้อะไรเงี้ยมีรถสตาร์ทมีหนังกลางแปลงมีซูเปอร์คาร์ที่อาจจะไม่เคยออกสื่อมาก่อนในงานนี้เยอะครับทางแทมเอนจิเนียริ่งมีความคาดหวังเพื่อจะพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยอยากให้วงการมอเตอร์สปอร์ตมีการพัฒนาและมีการตื่นตัวมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่และมีพื้นที่สำหรับให้ผู้ที่ชื่นชอบในการแต่งรถได้มีโอกาสได้มาร่วมแชร์ร่วมจอยและได้มาเรียนรู้ถึงการแต่งรถที่ถูกต้องและถูกวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะล้อแม็กแทมเอนจิเนียริ่งฝากเพื่อนๆพี่น้องที่ชอบรถซิ่งทุกท่านกับงานแทมคอนเนคชั่นเรดวอลครั้งแรกกับการปิดสนามบินซิ่งตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนณสนามบินหนองค้อจังหวัดชลบุรีวันที่17ธันวาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ